ฟสดด้วยกล้อง DSLR ทำยังไงวันนี้เรามาดูกันค่ะจริงๆแล้วไลฟ์สดในปัจจุบันเนี่ยสามารถทำได้หลายวิธีนะคะแต่วันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการไลฟ์สดด้วยกล้อง DSLR โดยโปรแกรม OBS ค่ะที่ทำให้ภาพเนี่ยออกมาดูดีเป็นมืออาชีพมากๆก่อนอื่นนะคะเราไปดูอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมกันเลยค่ะโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์กล้อง DSLR สาย USB 3.0 และสาย HDMI การ์ดแคปเจอร์ไฟสตูดิโอไมโครโฟนจะเป็นแบบมีสายหรือไม่มีสายก็ได้นะคะและส่วนสุดท้ายคือโปรแกรม OBS ค่ะวิธีการต่ออุปกรณ์ก็เริ่มจากตั้งไฟสตูดิโอก่อนนะคะเพื่อเพิ่มความสว่างให้กับใบหน้าของเราค่ะแล้วก็ต่อกล้องเข้ากับการ์ดแคปเจอร์โดยใช้สาย HDMI ใช้ด้านที่หัวเล็กนะคะต่อเข้ากับตรงกล้องก่อนและต่อเข้าฝั่งอินนะคะฝั่งอินแบบนี้และต่อการ์ดแคปเจอร์นะคะเข้ากับคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กโดยใช้สาย USB 3.0 ค่ะก็เอาสาย USB เสียบกับโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์ของเราเท่านี้เองค่ะส่วนไมโครโฟนนะคะสามารถต่อเข้ากับกล้องหรือจะต่อเข้ากับโน้ตบุ๊กก็ได้ส่วนโปรแกรม OBS พระเอกของเราที่ขาดไม่ได้เลยนะคะหากใครยังไม่มีสามารถเข้า Google Search OBS หรือ OBS Studio เพื่อดาวน์โหลดมาใช้งานฟรีได้เลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะสำหรับคนที่ยังไม่มีโปรแกรมนะคะก็เข้าไปที่ Google Chrome ค่ะกดค้นหานะคะ OBS แล้วก็จะเห็นปุ่มดาวน์โหลดตรงนี้นะคะคลิกไปได้เลยเลือกระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์เรานะคะแล้วก็กดดาวน์โหลด Install ได้เลยค่ะถ้าหากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะเห็นสัญลักษณ์ของโปรแกรมนะคะเป็นนี้รูปสีดำๆนี้นะคะ OBS กดเปิดโปรแกรมได้เลยค่ะพอเราเข้ามาเปิดถึงตรงนี้เนี่ยอย่างแรกนะคะที่เราต้องทำคือเข้าไป setting โปรแกรม OBS ก่อนค่ะกดเข้าไปที่ setting ค่ะแล้วเราก็กดไปที่ stream นะคะเลือกช่องทางการไลฟ์สดนะคะมันก็จะมีทั้ง YouTube มี Facebook มี Twitter อะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เลือกที่เราต้องการอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยก็จะสาธิตเป็นตัว Facebook Live ก่อนนะคะกดตรงนี้ส่วน Stream Key เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาสอนให้ค้นหาอีกทีนะคะว่าสามารถเราไปเอา Stream Key ได้ที่ไหนค่ะถ้าเรียบร้อยตรงนี้แล้วก็ไปที่ Output ค่ะตอนแรกเนี่ยมันจะมาเป็นแบบ Simple เนาะทุกคนก็จะเห็นเป็นแบบนี้เราก็จะเปลี่ยนค่ะให้เป็น Advanced ค่ะข้อมูลที่เราต้องดูนะคะตรง rescale ตัวนี้ค่ะ rescale เนี่ยเราก็ต้องดูนะคะให้มันเป็น1920x1080นะคะ bit rate เนี่ยควรจะอยู่ในระหว่างที่3500หรือ4000นะคะพยายามตั้งให้อยู่ประมาณนี้ค่ะ keyframe เนี่ยตอนแรกมันจะตั้งมาเป็น0นะคะเป็นออโต้เราก็เปลี่ยนเป็น2ค่ะต่อมาค่ะเรามาดูส่วนของวิดีโอนะคะวิดีโอเนี่ยเราก็ตั้งไว้ที่1920x1080นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยใน Facebook เนี่ยเขาจะให้ไลฟ์สูงสุดได้แค่ 720p นะคะหรือ HD ธรรมดาแค่นั้นเองแต่เราเนี่ยตั้งสูงไว้ก่อนค่ะดีที่สุดเท่านี้ค่ะทีนี้เราก็จะมาทำให้ภาพที่มันหน้าจอเป็นสีดำเนี่ยขึ้นเป็นรูปเรากันค่ะกดไปที่ Add นะคะวิดีโอแคปเจอร์ device ค่ะตรงนี้เขาก็จะให้เราตั้งชื่อนะคะนี้ก็จะตั้งเป็นคาเมร่าโอเคเขาก็จะให้เราเลือก device ค่ะซึ่ง device ของนี้เนี่ยชื่อว่าเกมแคปเจอร์
HD60S Plus นะคะเราก็เลือกตัวนี้ปึ๊บอ่ะก็จะขึ้นมาละเรากดโอเคได้เลยวิธีทำให้ภาพมันเต็มหน้าจอนะคะโดยการคลิกขวาที่รูปเราค่ะไปที่ Transform นะคะและ Fit to Skin แค่นี้ก็ได้รูปได้ภาพของเราออกมาแล้วแค่นี้ก็เตรียมไลฟ์สดได้เลยค่ะกด Start Stream เพื่อทำการไลฟ์สดค่ะวิธีการเข้าไปเอา Steam Key นะคะเราก็เข้าไปที่ Facebook หรือว่าเพจที่เราต้องการจะไลฟ์สดนะคะกดไปที่ถ่ายทอดสดค่ะเลื่อนเมาส์ลงมาเล็กน้อยนะคะเราก็จะเห็นคำว่า Steam Key ตรงนี้เรากดคัดลอกแล้วนำไปวางในโปรแกรม OBS ได้เลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับวิธีการไลฟ์สดด้วยกล้อง DSLR บนโปรแกรม OBS ที่ทำให้ภาพเนี่ยออกมาดูดีเป็นมืออาชีพสำหรับใครนะคะที่มีคำถามอยากแชร์ประสบการณ์หรืออยากจะถามอยากจะให้เราเนี่ยลองทำบนโปรแกรมอื่นๆเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์แล้วก็แชร์กันได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ